ดีครับวันนี้เราจะพามาสอนการอ่านเซ็นเซอร์ด้วย PLC ครับ High View รุ่น AC12M0R นะครับผมใช้ตัว Generator ครับจำลองแทนตัวเซ็นเซอร์ครับเราจะโดย PLC ตัว AC12M0R ครับจะมีช่องต่ออะนาล็อกอินพุตครับจำนวน2ช่องครับในส่วนของด้านการไวริ่งนะครับผมตัวเจเนเรเตอร์นี้ครับจะปล่อยสัญญาณได้ทั้ง2สัญญาณนะครับก็คือสัญญาณเป็นมิลลิแอมป์420ครับแล้วก็เป็นโวลต์นะครับ0ถึง10ครับเราจะไวริ่งเป็นตัวอะนาล็อก0อะนาล็อก0ก่อนนะครับที่ต้องจำเพราะว่าตามคู่มือของ AC12M0R ครับหากเราจะใช้สัญญาณเป็นมิลลิแอมป์ครับเราจะต้องทำการจำขาที่เป็นขาเซ็นเซอร์ครับไปที่ VI 0ด้วยครับแต่ถ้าหากเราใช้สัญญาณเป็นตัวโวลต์นะครับ0ถึง10เราไม่ต้องจำครับเราต่อตรงไปได้เลยส่วนสายสีดำครับจะเป็นสายกาวครับครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูส่วนของโปรแกรมกันครับครับในส่วนของหน้าโปรแกรมนะครับเราจะใช้โปรแกรม HighView Happy นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับให้เราทำการกดที่ New Project ครับ New Project ขึ้นมาเลือกรุ่น PLC ที่เราจะใช้อ่านเซ็นเซอร์นะครับผมใช้เป็นรุ่น AC12M0R นะครับหลังจากนั้นนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ครับเสร็จแล้วกดตกลงครับจากนั้นครับให้เราไปที่ PLC ออนไลน์ครับเพื่อ connect PLC กับ PC ของเรานะครับครับตอนนี้ผมเลือกใช้เป็นการ connect แบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะเลือกไปที่ TCP นะครับเป็นอันนี้เป็น IP ที่ผมทำการตั้งค่าไว้ครับกดออนไลน์ครับครับจะทำการคอนเนคเรียบร้อยนะครับเป็นแอดเดนหนึ่งแอดเดนครับที่เจอทำการกด exit ออกมาครับตรงนี้จะขึ้นว่าคอนเนคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับให้เราไปดูที่ซ้ายมุมซ้ายมุมซ้ายมือของจอนะครับให้เรากดดับเบิลคลิกไปที่ฮาร์ดแวร์ configuration นะครับครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวanalog input ที่เราต่อไว้ทั้ง2ตัวครับผมจะใช้analog 0เป็นการอ่านแบบ420นะครับให้เราทำการติ๊กผมจะจำลองว่าเป็นเซนเซอร์วัดเพชเชอร์นะครับก็คือ0บาร์ถึง16บาร์นะครับผมจะตั้งเป็น1600นะครับเพื่อต้องการทศนิยม2ตำแหน่งครับแล้วก็ตัวอนาล็อก1นะครับผมจะให้มันอ่านสัญญาณเป็นแบบ0ถึง10โวลต์นะครับให้เราทำการติ๊กตุ่มกันครับเราจะเลือกที่0ถึง1600เหมือนกันครับเพราะว่าจะเปรียบเสมือนเซนเซอร์เพชเชอร์เหมือนกันครับจากนั้นครับให้เราไปที่ตัวโปรเจกต์เมนโปรเจกต์ของเรานะครับถ้าเราทำการอัปโหลดลงที่ PLC นะครับตัวนี้ผมจะไม่เซฟนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปครับคือดาวน์โหลดคอมพิวเตอร์แล้วนะครับดังนั้นเราจะซิมูเลตดูค่าที่ PLC อ่านเซนเซอร์นะครับเราจะมี AI 0ใช่ไหมทำการคอนฟิกไว้แล้วก็ AI 1ตอนนี้ผมเพื่อนเจนผมอยู่ที่4โวลต์นะครับก็คือค่าจะเป็น0นะครับเมื่อผมลองปรับไปที่
5 โวลต์นะครับขอโทษทีครับ5 มิลลิแอมป์ครับสังเกตได้ว่าค่าตัว AI 0ครับที่เราล็อกค่าเป็น420ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อผมลองปรับไปที่20 มิลลิแอมป์นะครับค่าก็จะเป็น16 บาร์นะครับตอนนี้เครื่องเจนผมปรับไปที่20 มิลลิแอมป์นะครับค่าที่ได้จะประมาณ15 บาร์.93ต่อไปผมจะทำการสลับการอ่านเป็นแบบ0 ถึง 10นะครับเป็นแบบสัญญาณโวลต์นะครับตอนนี้เครื่องเจนผมอยู่ที่0 โวลต์นะครับค่าที่ได้ก็จะเป็น0นะครับเมื่อเราลองปรับไปที่5 โวลต์นะครับครับสังเกตได้ว่าค่าด้านล่างครับที่เป็น AI 1ครับผมต่อเป็นสัญญาณแบบ0 ถึง 10ไว้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือ7.89 บาร์ครับตามที่เราเปรียบเสมือนตัวเซนเซอร์วัดเพรสเชอร์ครับแรงดัน0 ถึง 16 บาร์ครับเมื่อเราลองปรับไปที่10 โวลต์นะครับครับค่าที่ได้ก็จะประมาณ15.86 บาร์ครับสำหรับการอ่านเซ็นเซอร์ด้วย PLC ของ HiWell ครับก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ